สาธุครับปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลยไงครับลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะครับครบ 2,105,333,333 จบนะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบทบทวนโอวาทวันมหาปูชนียาจารย์วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันมหาปูชนียาจารย์คือนับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้สละชีวิตจนกระทั่งบรรลุธรรมกายเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้เทศนาสั่งสอนเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้บรรลุให้แก่ผู้มีบุญทั้งหลายโดยท่านทำหน้าที่ทั้งโปรดและทั้งปราบปราบคือปราบพยามารซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานทั้งปวงจนกระทั่งท่านหมดอายุไขในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2502นอกจากนั้นแล้วศิษยานุศิษย์ของท่านคือคุณยายอาจารย์มหารัตนบาสกาทองสุขสำแดงปั้นก็ได้ละสังขารในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2506และวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2545ในวันนี้เราจึงได้พร้อมใจกันมาตรึกระลึกถึงพระคุณของทั้ง3ท่านด้วยการร่วมกันสวดธรรมจักรเพื่อเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตามมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเราก็จะต้องกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆทำจิตใจให้บริสุทธิ์สูงส่งด้วยความปลื้มปิติเบิกบานอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกระแสทานแห่งบุญจากพระนิพพานก็จะได้หลั่งไหลมาสู่ศูนย์กลางกายของเราอย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงพระเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันมหาปูชนียาจารย์ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เราทุกคนได้ตั้งใจสวดธรรมจักรด้วยตัวเลข 2,105,333,333 จบดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น333ครั้งสาธุ
ขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้Thank you.
ดุสิตบุรีสาธุเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 2,105,333,333 จบซึ่งจบสุดท้ายที่เราสวดเพิ่มขึ้นมาหลังถึงเป้าแล้วนี้เพื่อเป็นการประมวลบุญที่เราได้ทำผ่านมาทั้งหมดดังนั้นจบส่งท้ายนี้จึงมีความสำคัญมากให้สวดแบบปลื้มที่สุดเลยให้สวดด้วยจิตที่เกษมที่สุดเลยทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมก็สวดเลยเทวเมสุตังทางกามตา
ิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรธโทจาโคปตินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสัมมาอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิ
ฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมโนสายอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมโนสายอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาปะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจะปะนวายาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสัมพุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธกรรมันติปวัตติเตจะปะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมปะคะวตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาติงสานังเทวานังสัทธัง
ยามานังเทวานังสัตตังสุตวะตุสิตาเทวาสัตธรรมโนสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวะนิมมานรติเทวาสัตธรรมโนสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวะปรนิมมิตวะสวัตติเทวาสัตธรรมโนสเวสุงปรนิมมิตวะสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัตธรรมโนสเวสุงยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตตุอัพุคัจจิอายัญจะทัสสะสหัสสิโลกะธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติอิติอิทังอายัสมะโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยมหาปูชนียาจารย์เมื่อปีที่แล้วเราฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ 170,333,333 จบในปีนี้เรามาฉลองชัยที่ 2,105,333,333 จบ1ปีที่ผ่านมาเราสวดได้ 1,033 ล้านจบปลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับและเป้าที่จะทำให้เราทุกคนปลื้มต่อไปคือวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3ตรงกับวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นี้ด้วยตัวเลข 2,121,1,250 จบสาธุอย่าลืมนะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์สำคัญมากและสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้ปลื้มทุกจบเพราะบุญนี้จะทำให้เราเข้าถึงธรรมมีทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในและจะสมหวังดังใจในทุกสิ่งทุกประการสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์จนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้อง
คุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มียุคไขยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจทุกสิ่งทุกประการเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภควตาธัมโมสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ไปพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนเลยนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุและให้สร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานของเราด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุแล้วให้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้าสาธุครับขออนุญาตคุณผู้ชมคะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันในวันนี้ในการที่ทำเป้าหมายให้สำเร็จในวันอัศจรรย์นะคะวันสำคัญของครูบาอาจารย์ค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวินาทีนี้ที่เราได้ฉลองชัยและย่ำระฆังทองระฆังธรรมไปแล้วนั้นบทสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรยังคงดังขึ้นตลอดต่อเนื่องณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์และทั่วทุกมุมโลกค่ะเพื่อร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาส่งตรงมุ่งต่อพระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และอีกประการที่สำคัญนะคะจะได้หลอมรวมคำอธิษฐานจิตอันบริสุทธิ์ของลูกศิษย์หลานศิษย์ทั่วโลกค่ะ
ให้เป็นหนึ่งเดียวกันน้อมถวายบูชาธรรมแด่ยอดมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3ท่านอันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อท่านเพราะว่าทั้ง3ท่านนั้นเปรียบเสมือนแสงธรรมส่องทางนำแสงสว่างสู่ชีวิตให้กับลูกหลานทุกๆคนให้ไปในเส้นทางที่ถูกต้องร่องรอยชีวิตก็จะปลอดภัยในสังสารวัฏค่ะตลอดระยะเวลานะคะที่อยู่ในเส้นทางบุญของยอดมหาปูชนียาจารย์นั้นเหล่าลูกศิษย์หลานศิษย์ต่างตระหนักแล้วก็ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านในฐานะผู้ที่เป็นต้นแบบแห่งการสร้างความดีทั้งหลายทุกถ้อยคำทุกก้าวย่างแล้วก็ทุกภารกิจทุกการกระทำของทุกท่านนั้นทรงคุณค่าและเปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมค่ะผู้ที่ได้รู้จักแล้วก็ศึกษาปฏิปทาของยอดมหาปูชนียาจารย์ก็จะมีชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและก็ดีงามเสมอนะคะสำหรับการสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพิธีย่ำระฆังทองระฆังธรรมฉลองชัยในยอดสวดมนต์ 2,105 ล้านนะคะ 333,333 จบเนื่องในวาระวันมหาปูชนียาจารย์ก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับยอดเป้าหมายต่อไปนะคะก็เป็นในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนอีกด้วยสำหรับค่ำคืนอันเป็นสิริในวันมหาปูชนียาจารย์เช่นนี้ก็อย่าปล่อยให้ผ่านเฉยไปค่ะก่อนที่จะหลับในอู่ทะเลบุญนั้นก็ให้หลับตาปฏิบัติธรรมร่วมใจกันนะคะก่อนแล้วก็อย่าลืมค่ะที่จะส่งบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นก็ยังดำเนินตลอดต่อเนื่อง24ชั่วโมงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสั่งสมบุญกันได้ทุกวันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดทุกท่านขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ